ทีภูมิธนะกลับคำไม่ขอไลฟ์ชี้แจงหลังโดนแฉแอบอ้างหลองลวงเงินขอความเป็นธรรมชี้เหรียญมีสองด้านทีภูมิธนะกลับคำไม่ขอไลฟ์ชี้แจงหลังโดนแฉแอบอ้างหลองลวงเงินขอความเป็นธรรมชี้เหรียญมีสองด้านลั่นไปเจอกันในศาลจากกรณีที่ดาราสาวเอมมี่แม็กซิมแท็กทีมผู้เขียนบทผู้กำกับและเหยื่อผู้เสียหายหนึ่งคนเข้าร้องสื่อหลังถูกอดีตนักแสดงหนุ่มทีภูมิธนวัฒน์หลอกลวงแอบอ้างซึ่งทั้งหมดต่างเป็นผู้เสียหายที่ต้องการให้ทีออกมารับผิดชอบตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้นผู้เสียหายเรียกร้องทีภูมิธนวัฒน์ออกมารับผิดชอบเอมมี่โดนด้วยแฉวีรกรรมหลอกลวงหลังจากที่ทีได้รับรู้แล้วทาง Facebook Page ของ NAVA Channel ที่ดำเนินงานโดยทีได้โพสต์ว่าจะออกมาไลฟ์แถลงชี้แจงอีกมุมโดยเผยว่าเหรียญมีสองด้านแต่ต่อมาเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจไม่ไลฟ์แล้วบอกว่าไปเจอกันในศาลทีเดียวโดยระบุว่าความจริงทุกสิ่งขอพูดในชั้นศาลนะทุกท่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่วนการไลฟ์สดในวันนี้ของดอเพื่อไม่ให้กระทบและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากที่สุดพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในชั้นศาลและกระบวนการยุติธรรมวอนสื่อและสังคมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินและชี้นำข่าวไปในเชิงลบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอความเป็นธรรมในการนำเสนอข่าวด้วยเพราะผิดถูกขอให้ศาลท่านเป็นผู้พิพากษาและจะแถลงข่าวให้ทราบโดยทั่วกันขอบพระคุณทุกท่านย้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหรียญมีสองด้านเสมอและใน Facebook ของทีก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าขอความเป็นธรรมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ สุดซึ้งวูดดี้เผยความในใจถึงคุณแม่ขอบคุณโอกาสอยู่ในโลกใบนี้สุดซึ้งวูดดี้เผยความในใจถึงคุณแม่ขอบคุณโอกาสอยู่ในโลกใบนี้พร้อมฝากคำอวยพรถึงแม่ทุกคนเนื่องในวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติพิธีกรชื่อดังวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาได้เผยความในใจถึงคุณแม่เผยว่าไม่มีจูบไหนความสัมพันธ์ไหนและรักไหนที่ยิ่งใหญ่และทำให้ใจฟูฟ่องไปกว่าความรักของแม่อีกแล้วขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ลูกได้มาอยู่บนโลกใบนี้และได้สัมผัสความรักมากมายจากแม่ทุกนาทีของชีวิตหวังว่าลูกคนนี้จะทำให้แม่ภูมิใจความรักของเรามันสมบูรณ์แบบรักแม่นะครับและขออวยพรวันแม่ให้กับแม่ของลูกทุกคนแม่คือทุกสิ่งแม่ก็คือแม่มีความสุขมากๆนะครับไต่ชุติมาโดนแซะไม่เหมาะรางวัลแม่ดีเด่นแฟนคลับเดือดเรียกมาดูหลักฐานก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกหนึ่งไต่ชุติมาได้รับรางวัลแม่ดีเด่นในงานมอบรางวัลคนแห่งแผ่นดินประจำปี2566อีกทั้งลูกสาวน้องพี่พิงก็ยังได้รับรางวัลลูกกตัญญูในครั้งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งสาวไต่ก็เผยว่าดีใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองแล้วสำหรับรางวัลนี้โดยในโลกโซเชียลบางคอมเมนต์กลับมองว่าต่ายไม่เหมาะสมจะได้รับและแสดงความคิดเห็นว่ารางวัลนี้เอาอะไรมาตัดสินงานนี้ทำเอาแฟนคลับของต่ายเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ต่ายที่โพสต์ภาพน้องพี่พิมพ์ทำท่าครึ่งหัวใจที่แก้มเผยว่าในทีทีมีคนถามว่าเอาอะไรมาตัดสินรางวัลแม่ดีเด่นอยากเข้าไปตอบแต่ไม่ดีกว่าท็อปอีกขอมาตอบในนี้นี่ในหลักฐานทำไมคุณต่ายถึงได้รางวัลแม่ดีเด่นเขาไม่เห็นกันหรือไงน้องสดใสน่ารักขนาดนี้ได้ยินเสียงหัวเราะที่อาจารย์ละลายเติบโตได้สมวัยอยู่กับแม่น้องก็ร่าเริงอยู่กับพ่อน้องก็วางตัวได้เหมาะสมครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็เลี้ยงมาได้ดีเหมาะสมแล้วค่ะและนอกจากนี้ก็มีแฟนคลับคนอื่นเข้ามาให้กำลังใจต่ายมากมายและก็มองว่าต่ายควรได้รับแล้ว
ปิดทางรีเทิร์นไบค์นรพัฒน์เผยเหตุเลิกน้องมิ้นแฟนนอกวงการลั่นรักอย่างเดียวไม่พอหลังออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับน้องมิ้นแฟนสาวนอกวงการแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มไบค์นรพัฒน์วิไลพันธ์ที่ตอนนี้ยังสภาพจิตใจยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ประกาศชัดเจนเลิกกับใครแล้วไม่ขอย้อนกลับคืนไปอีกล่าสุดวันที่12สิงหาคม2566หนุ่มไบค์ที่มาร่วมงานกิจกรรม Empowering Women with Love ณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้เผยสาเหตุที่ต้องจบความสัมพันธ์กับแฟนสาวยอมรับเป้าหมายทัศนคติในชีวิตไม่ตรงกันแม้จะพยายามปรับมาหลายรอบก็ตามสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นบ้างหรือยังก็ดีอยู่ได้อยู่โอเคมันก็ต้องใช้เวลาแหละครับมันเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีมันมีทั้งช่วงที่ดีและไม่ดีบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีเราไปเห็นอะไรมาเราก็รู้สึกไม่ดีพอเราไม่เห็นอะไรเราก็ดีทีนใจตัวเองยังไงไม่ให้ดิ่งลงไปทำงานครับเวลามาทำงานเราก็ไม่ได้คิดหรอกแต่จะรู้สึกเวลาที่อยู่บ้านถามถึงสาเหตุที่ต้องจบความสัมพันธ์ทั้งที่เราดูเหมือนยังรักกันดีความสัมพันธ์มันดีแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นผมรู้สึกว่ามันไม่พอมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวหรอกคือความฝันเป้าหมายทัศนคติมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเป้าหมายที่เราเซตมันคนละแบบกันไม่สามารถไปด้วยกันได้ซึ่งถามว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันชิลๆแฮปปี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ผมเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเวลามันเร็วมากนะวันนั้นเราเพิ่งเข้ามาวงการอายุ18ตอนนี้เรา25แล้วนะเราจะเล่นๆเรื่อยๆไปอย่างนี้ไม่ได้เราควรจะต้องคิดอะไรให้มันถี่ถ้วนและจริงจังมากกว่านี้แล้วและผมก็รู้สึกว่าถ้าโกมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ไม่ได้เป้าหมายของเราในอนาคตที่มองไว้เป็นในรูปแบบไหนเป้าหมายที่ว่ามันไม่ได้เป็นนามธรรมอะไรหรอกแต่ว่ามันคือทัศนคติของเราเราเป็นคนมีความฝันมีเป้าหมายเราทะเยอทะยานเราพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่กับmindsetของเขามันอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้ผิดนะมันแค่ slow life ชิลๆจอยมันก็เป็นแนวคิดของเด็กอีกยุคหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมันเป็นแอตติจูดของคนละเจเนเรชันซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดผมเกิดมาเพียบพร้อมผมอยู่คิดแบบนั้นผมก็แฮปปี้มากนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรแต่ว่าเราไม่ได้โตมาแบบนั้นเราต้องไปอีกเราอยากจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมกับคนที่อยู่กับเราตลอดเวลามันควรจะต้องเป็นคนที่เข้าใจเราว่าเราเหนื่อยขนาดนี้เพื่ออะไรเราทำมันเพื่อเป้าหมายความฝันเราไม่ได้อยากมาเล่นเล่นเป็นการพูดคุยตกลงกันทั้งสองเป้าหมายไม่ตรงกันก็ต่างคนต่างแยกย้ายจริงๆไม่ใช่รอบแรกมันหลายรอบแล้วที่คุยกันเราพยายามปรับกันทั้งคู่มาหลายรอบมันหลายรอบมากๆแล้วแต่ว่าเราใจอ่อนทุกรอบเลยช่างมันเถอะไม่เป็นไรก็ลองดูลองแก้กันดูมาหลายรอบจนกลืนน้ำลายตัวเองกลืนแล้วกลืนอีกจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าต้องเอาจริงได้แล้วถ้าเรากลับไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็คงรู้ว่าเลิกแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แล้วไงถึงขั้นกลัวความรักครั้งต่อไปเลยไหมกลัวไหมเหรอกลัวไม่เคยกลัวเลยเนี่ยเพิ่งกลัวเพราะรู้สึกว่ากลัวตัวเองไม่ได้กลัวใครหรอกเราแค่กลัวตัวเองคือผมเป็นคนชอบคนง่ายอยู่ด้วยกันมีเวลาด้วยกันหน่อยมีเรื่องราวสตอรี่ด้วยกันหน่อยเราก็จะรู้สึกว่าใช่แล้วซึ่งมันเป็นข้อเสียมากเพราะว่ามันทำให้ผมไม่รู้จักคนคนนั้นดีพอเพราะว่าในแว็บแรกคนที่เข้ามาหาเราหรือเราเข้าไปหาใครมีสนทนากันแล้วต้องคุยต้องเข้าใจกันมันไม่ใช่ความจริงเลยคือผมเป็นคนจริงมากมีอะไรคิดอะไรผมก็แสดงออกไปอย่างนั้นไม่ได้มีเลเยอร์อะไรแต่ว่ากับที่เราเจอทุกคนใส่หน้ากากเข้าหาเราหมดอ่ะแล้วพอวันหนึ่งที่หน้ากากมันแตกออกเราถึงรู้ว่าอ้าวอย่างนี้เหรอวะแต่กูรักไปแล้วไงหลังจากนี้คนจะเข้ามาต้องสกรีนหนักผมเทคไทม์ครับ
ผมไม่ได้แบบว่าจะเลือกตั้งสปอคอะไรแต่ต้องใช้เวลากว่าเดิมสัก10 เท่า 100 เท่าให้มันรู้จริงๆว่าอันนี้พยายามหรือเปล่าหรืออันนี้เป็นเขาจริงๆอะไรยังไงต้องใช้เวลาจริงๆเพราะว่าแรกอะไรมันก็ดีหมดกลัวการเปิดตัวไหมว่ามันจะมีผลต่อความสัมพันธ์ถ้าเรารู้จักเขาจริงๆผมชัวร์ 1,000% ว่าเขาเป็นแบบนี้จริงๆไม่ได้เฟกใส่เราเขาไม่ได้ประดิษฐ์อะไรมาใส่เราเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆผมก็ไม่ลังเลที่จะเปิดนะถ้าความสัมพันธ์มันดีหลายคนมองว่าพอมีชื่อเสียงความดังของเรามีส่วนทำให้ต้องเลิกแฟนไหมไม่ได้เกี่ยวครับเพราะถ้าผมแคร์เรื่องนั้นผมคงไม่เปิดแต่แรกครับมันคนละเรื่องกันเราแค่รู้สึกว่าเราต้องมาทำอะไรของตัวเองจริงๆจังๆแล้วเรื่อง mindset ทัศนคติที่ผ่านมาเราก็พยายามเข็นเขาอันนี้คือปัญหาจริงๆผมพยายามเข็นเขาว่าไม่ได้นะอยู่ต้องตั้งใจหน่อยจะเล่นๆแบบนี้ไม่ได้นะเขายังเด็กผมเข้าใจแต่ในมุมเราคิดไปว่าถ้าตอนเราอายุเท่านี้แล้วมีคนมาบอกเราแบบนี้เราพุ่งไปเลยนะมีทุกอย่างอยากรู้อะไรก็ถามมาถ้าเราไม่รู้จะไปถามคนรู้แล้วตอบให้เราหาได้อยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าพอมันผ่านไปนานๆเข้าแล้วเขาไม่รับในสิ่งที่เราให้ไปเราก็รู้สึกว่าจะกดดันเขาไปทำไมนั่นก็คือชีวิตเขาเข้าใจว่าเราหวังดีแต่นั่นคือชีวิตเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรเราคิดได้ก็มาโฟกัสของตัวเองดีกว่าไหมถ้าในเมื่อทัศนคติเขาไม่เหมือนกับเราหลังจากนี้ต้องเลือกอายุไหมไม่เด็กเกินไปไม่เกี่ยวผมว่าอายุไม่เกี่ยวจริงๆผมไปคบคนที่โตกว่ามากๆไม่ต่างไปจากเด็กก็มีแต่เด็กคนนี้เขาเข้าใจผมยิ่งกว่าคนที่โตกว่ามากๆไม่ได้มางี่เง่างอนแงหึงหวงโทรตามอยู่ไหนไม่มีเลยไม่มีจริงๆแต่เรื่องความสัมพันธ์ชายหญิงเขาเข้าใจดีเราทำงานต้องอยู่กับคนนี้นะเราไปกินข้าวกับคนนี้ต้องรู้จักกับคนนี้เขาไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาดีมากดีแบบคาดไม่ถึงทั้งที่เขาเด็กดูลูกเราแบดบอยแต่กลับเซนซิทีฟมากผมจริงจังมากนะเวลาจะคุยกับใครสุดๆเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องคุยกันตรงประเด็นขอพักหัวใจยาวๆเลยไหมไม่รู้ไม่อยากรับปากเลยเพราะที่ผ่านมารับปากทุกรอบก็ไม่เคยนานเลยจริงๆผมพร้อมเป็นเพื่อนกับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะใครอายุเท่าไหร่ประเทศไหนผมไม่สนถ้ามาเป็นเพื่อนกันได้หมดแต่ถ้าวันหนึ่งมันบังเอิญมีอะไรสปาร์คขึ้นมาเราก็ไม่รู้อนาคตแต่เราไม่ได้ตั้งความหวังว่าฉันจะต้องหาแฟนหาคนที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นตอนนี้มูฟออนได้หรือยังมูฟได้นะผมก็ไม่ได้ติดอยู่กับเขานอนฝันถึงทุกวันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเขาจะเข้าใจมันเองช้าเร็วมันก็ขึ้นอยู่แต่บุญแต่กรรมผมก็ไม่รู้ถ้าเขาปรับตัวมีโอกาสรีเทิร์นไหมผมไม่เอาแล้วผมเลิกใครผมไม่เคยกลับไปอีก